สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับสำหรับพี่ๆที่อาศัยอยู่ที่คอนโดหรือบ้านเช่าห้องเช่าห้องพักนะครับที่ไม่มีสถานที่ที่จะเพาะเมล็ดพริกวันนี้ผมมีวิธีที่จะเพาะเมล็ดพริกให้กับทุกท่านได้ชมกันไปชมด้วยกันเลยครับนี่นะครับพริกที่ซื้อมาจากที่ตลาดนะครับผมก็จะใช้กรรไกรเนี่ยแหละครับตัดเอาเมล็ดข้างในออกนะครับทำแบบนี้เลยครับเลือกเฉพาะที่เป็นเมล็ดนะครับรวบรวมกันไว้แบบนี้ครับหลังจากนั้นผมก็นำขวดพลาสติกครับที่เป็นขวดเปล่าผมตัดฉลากทิ้งครับและผมตัดขวดเปล่าให้เป็น2ส่วนส่วนที่มีฝาผมจะเรียกว่าด้านบนส่วนก้นขวดผมจะเรียกว่าด้านล่างครับผมแกะฝาออกมาแล้วก็ใช้กรรไกรแทงให้มันเป็นรูนะครับหลังจากนั้นผมใช้ผ้าที่เป็นเชือกผ้าเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปให้ครึ่งกันนะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมอันนี้เป็นส่วนข้างบนส่วนข้างล่างผมก็จะตัดส่วนที่เป็นส่วนกลางออกครับส่วนกลางนี้ไม่ใช้นะครับส่วนด้านล่างผมจะเติมน้ำลงไปครับส่วนด้านบนผมจะใส่ดินปลูกเข้าไปครับผมจะเพาะเมล็ดพริกที่ส่วนด้านบนนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะพริกอย่างเดียวมะเขือเราก็สามารถที่จะเพาะได้นะครับหรือว่าผักสวนครัวอื่นๆเราก็สามารถที่จะเพาะได้ครับหลังจากนั้นผมจะเอาส่วนด้านบนคว่ำลงแล้วก็ไปเสียบไว้ที่ส่วนด้านล่างที่มีน้ำแล้วผมก็นำเมล็ดพริกที่ผมเตรียมเอาไว้โรยลงไปที่ดินปลูกเลยครับแล้วก็ใช้ดินนะครับโรยข้างหน้าครับหลังจากนั้นผมก็รดน้ำพอชุ่มนะครับเรียบร้อยแล้วครับเป็นวิธีการเพาะแบบง่าย2สัปดาห์ผ่านไปมาดูกันครับต้นอ่อนของพริกต้นกล้าของพริกก็จะเกิดขึ้นมาครับสังเกตว่าผ้าสีชมพูก็จะดูดน้ำขึ้นมานี่นะครับทำให้ดินที่บริเวณที่เราเพาะปลูกมันชุ่มชื้นครับวิธีนี้ง่ายมากเลยครับใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดที่เราเพาะเมล็ดนะครับสวยไหมครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ